ประเด็นข่าวที่น่าสนใจเช้าวันนี้อันนี้ย้ำไว้ก่อนว่าใช้คำว่าน่าสนใจนะส่วนมันจะ make sense มันจะเหมาะสมมันจะคุ้มค่าหรือมันจะเป็นข่าวที่ดีไม่ดีอย่างไรหรือไม่ตรงนั้นก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีที่คณะกรรมการของ Miss Grand International หรือว่า MGIมีมติอนุมัติให้บริษัทนั้นเข้าซื้อหุ้นของบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนในสัดส่วนนะครับประมาณสัก 1.7% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวนหุ้นเนี่ยอยู่ที่30ล้านหุ้นโดยจะเป็นการซื้อโดยตรงมาจากนายชูเกียรติรุจนพรพจีนะอดีต CEO และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางสบายเทคโนโลยีด้วยในส่วนของเงื่อนไขการทำรายการตรงนี้เนี่ยแม้จะเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งนะฮะแต่ผู้ซื้อก็คือ Miss Grand เองก็มีข้อตกลงนะฮะที่มีการยินยอมร่วมกับทางตัวบริษัทสบายเองจะมีอยู่หลากหลายประการด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือว่าการใช้โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะฮะของกลุ่มสบายในการจำหน่ายสินค้าของ Miss Grand ครับแล้วก็จะมีอีก2เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือว่าซีทในคณะกรรมการนะครับก็ปรากฏว่าตำแหน่งที่บอกว่ากรรมการเนี่ยเนื่องจากว่าทางผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง MGI นะครับคือคุณวัฒน์เนี่ยจะมาเป็นกรรมการของสบายแทนคุณชูเกียรติซึ่งลาออกจากกรรมการนั่นเองนะครับมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารครับจำเป็นต้องเข้ามาในส่วนกรรมการก่อนแล้วก็ค่อยแตกออกไปเป็นรองประธานกรรมการบริหารของทางสบายนะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่มาพร้อมกับการทำรายการในครั้งนี้ก็น่าสนใจมาตั้งแต่คุณชูเกียรติเนี่ยลาออกจากทุกตำแหน่งในสบายแล้วล่ะใช่นะฮะแล้วก็การขายหุ้นในครั้งนี้ถามว่าเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็ต้องบอกว่าคงไม่ได้เซอร์ไพรส์สัดส่วนมันแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะทีนี้การเปิดทางให้นวัฒน์นะเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าวเนี่ยโมเดลนี้ต้องบอกว่ามันคล้ายคลึงกันกับกรณีช่วงไม่นานมานี้ถูกไหมไม่นานมานี้ AJA ใช่ก็มีในส่วนของครับ MGI ครับที่เข้าไปถือหุ้นเข้าไปถือหุ้น AJA แล้วก็มีนวัฒน์ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการด้วยนะครับก็เป็นโมเดลที่คล้ายคลึงกันแต่ถามว่าวันนี้จะเรียกเสียงฮือฮาได้เท่ากับวันนั้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะแล้วก็การได้โครงข่ายทางธุรกิจของสบายเข้ามาเนี่ยแน่นอนละฮะในฝั่งของ MGI ก็มุ่งหวังที่จะใช้ช่องทางตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการกระตุ้นยอดขายแล้วก็การขยายฐานลูกค้านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องเฝ้ารอดูนะแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้นักลงทุนจะตอบรับอย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะก็ไม่ทราบละไม่ทราบจริงๆนะฮะแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดกับ AJA เราได้เห็นมาละว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วอายุขายมันสั้นเซเลอร์เกินครับกรณีของคามาดอันนี้ก็ถือว่าร่วมหัวจมท้ายกันมาระดับหนึ่งก็ไม่รู้ว่าวงจรชีวิตจะสั้นหรือยาวมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ดูข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะก็เอาละมันก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดทีนี้เดี๋ยวคงต้องดูการตอบรับของราคาหุ้นซึ่งก็เดี๋ยวรอเนี่ยนะฮะช่วง pre open ก็น่าจะเป็นตัวบอกกล่าวเรื่องราวว่าตลาดนั้นจะซึมซับรับรู้กับประเด็นนี้เช่นไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่มาล่าสุดนี้เองนะข่าวนี้นั่นเองนะครับ